เริ่มจากศีรษะนะครับเราก้มจากศีรษะก่อนศีรษะก้มลงมากระดูกสันหลังส่วนคอส่วนอกทิ้งลำตัวลงไปครับโค้งลำตัวลงไปเข่างอนิดนึงครับแล้วก็ห้อยมือด้านหน้าเลยค่อยๆลงไปเรื่อยๆครับงอเข่านิดนึงครับผ่อนเข่านิดนึงดีครับดีครับพอลงไปสุดหายใจเข้าครับผมขออนุญาตจับเนื้อต้องตัวนะพอหายใจออกครับมันพิมพ์ดึงช่องท้องเข้าไปครับตรงที่ช่องท้องด้านหน้าท้องน้อยแล้วก็คลี่ตัวกลับขึ้นมาในท่ายืนครับทีละกระดูกสันหลังดีมากครับเท้ายังอ่อนนุ่มอยู่นะเท้ายังอ่อนนุ่มอยู่ขาเราก็ตัวตรงหายใจเข้าครับหายใจออกครับเริ่มจากด้านบนแล้วลงทีละข้อต่อกระดูกสันหลังทีละข้อทีละข้อดีมากครับห้อยมือลงไปด้านหน้าเข่าซอฟต์ดีครับดีครับคุณพิมพ์หายใจเข้าครับหายใจออกครับเริ่มจากกระดูกก้นกบครับม้วนเข้าแล้วเราค่อยๆ คลี่ลำตัวขึ้นทีละซี่กระดูกสันหลังมาอยู่ในท่ายืนเหมือนเดิม Nice and tall ดีครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายครับอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกครับ Articulate downลงไปเรื่อยๆครับลงไปเรื่อยๆพอสุดแล้วหายใจเข้าครับหายใจออกครับแล้วเราก็จัดเรียงข้อกระดูกทีละข้อกลับขึ้นมาในท่ายืนอีกครั้งหนึ่งโอเคครับหายใจเข้ายกไหล่ขึ้นหายใจออกหายใจเข้ายกอีกครั้งครับหายใจออกอีกครั้งนึงครับเราก็จะม้วนไหลไปด้านหลังครับ3ครั้งไปด้านหลังหยุดนะครับแล้วก็มาด้านหน้าอีก3ครั้งโอเคครับต่อไปนะครับผมจะให้คุณพิมพ์เนี่ยกางแขนและขาออกเป็นแค่ท่าวอร์มนะครับท่าวอร์มอัพต่อไปครับหายใจเข้าหายใจออกลันช์ดีครับผมกลับมาครับหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกหายใจเข้าทางจมูกนะครับเวลาเราหายใจออกเราเปิดริมฝีปากนิดนึงแล้วก็ให้ลมหายใจออกทางปากและจมูกพร้อมๆกันการหายใจแบบนี้เนี่ยจะช่วยทำให้เราผ่อนคลายมากขึ้นบริเวณกรามแล้วก็กล้ามเนื้อคอด้านหน้าและบางครั้งอาจจะลงมาที่กล้ามเนื้อตรงส่วนหน้าอกคุณพิมพ์ครับเราหยุดทางนี้นะครับคุณพิมพ์หันตัวทั้งตัวเลยครับมาทางด้านขวาแล้วจัดรูปเท้าเสียใหม่ให้เหมือนกับเป็นท่าของรางรถไฟฮะมันจะขนานกันนะคุณพิมพ์ควรจะสามารถเก็บส้นเท้าหลังให้อยู่บนพื้นในขณะที่ก้มตัวลงไปสู่เท้าด้านหน้านี่เป็นท่าสเตรชนะครับแค่วอร์มอัพคุณพิมพ์หายใจเข้าครับพอหายใจออกเนี่ยยืดเท้าด้านหน้าที่แฮมสตริงแล้วก็ให้อกเนี่ยแนบอยู่กับต้นขาด้านหน้าหายใจเข้าครับงอเข่าด้านหน้ายืดกล้ามเนื้อน่องของเท้าด้านหลังแล้วก็เหมือนกับว่าเราเหยียดหลังขึ้นนิดนึง extend โอเคครับแล้วก็สลับกันดีครับมีความยืดหยุ่นดีทีนี้ผมจะมาตรงนี้แล้วแหละเอาครับทีนี้งอเข่าครับถูกต้องทีนี้ผมจะปรับตรงนี้นิดนึงแล้วล่ะแล้วยืดครับผมอกชิดกับต้นขาด้านหน้าเราต้องเก็บสะโพกให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับอย่าให้มันพลิกไปพลิกมาตรงนี้เราต้องบังคับโอเคครับไปด้านหน้าแล้วก็ stretch โอเคครับคุณพิมพ์เลื่อนตัวมาด้านหน้าครับค่อยๆเลื่อนตัวมาด้านหน้าในท่าที่ก้มไปด้านหน้าอย่างนี้
ดีครับแล้วเราเปลี่ยนครับสลับข้างทำเหมือนเดิมครับ3 stretch 3ครั้งของ2กลุ่มกล้ามเนื้อ front hamstrings โดยการยืดขาหน้าแล้วก็น่องนะครับกล้ามเนื้อน่องโดยการงอเข่าหน้าครับผมทีนี้งออันนี้ครับแล้วก็ยืดน่องตรงนี้ต้องกับดีครับแล้วก็เข่าหน้าขาหน้า hamstrings หายใจเข้าและสุดท้ายก็หายใจออกดีครับผมโอเคค่อยๆครับพาตัวกลับมาด้านหน้าอีกครับคุณมิมนะครับมือสองข้างครับเกาะอยู่ที่เท้าด้านหนึ่งกลับมาตรงกลางหายใจเข้าหายใจออกครับไปอีกด้านหนึ่งและกลับมาตรงกลางทีนี้ครับคุณพิมพ์ toes heel toes heels กลับมาสู่ท่าขนานอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็ squat ย่อพับขาลงไปแล้วเราก็จะนวดเท้าครับใช่ท่านวดเท้าท่าวอร์มตรงนี้คือผมอยากให้ข้อต่อทุกข้อเนี่ยได้รับการยืดก่อนที่เราจะเริ่มออกกำลังเพราะว่าวอร์มอัพคูลดาวน์เนี่ยสำคัญนะครับอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือว่าเราต้องอย่าลืมเรื่องการหายใจใช่เพราะว่าในพิลาทิสเนี่ย breathing เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของหลักการเพราะนั้นเราจะต้องทุกอย่างต้องแบบว่าทำให้หมดอาจจะทำได้ไม่ครบแต่ว่าก็ต้องพยายามทำโอเคครับแล้วเราก็หยุดทำนะครับเราก็จะดันสะโพกขึ้นก้มไปด้านหน้าเราก็ดึงลำตัวขึ้นครับกลับมาอยู่ในท่าโค้งส่วนหน้าหยุดกลางทางครับแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าเนี่ยท่ายักไหล่ข้างละข้างนะครับทีละข้างยักไหล่ทีละข้างครับผมสลับข้างกันนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาสลับกันไปคุณพิมพ์ใช่แขนยังตรงอยู่คุณพิมพ์แต่การเคลื่อนไหวเนี่ยเกิดขึ้นที่สะบักพิมการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นที่สะบักดีครับถูกต้องแล้วก็หยุดทำครับกลับขึ้นมาครับค่อยๆเลื่อนตัวแล้ววางฝ่ามือลงไปหน้าหัวเข่าแล้วเราก็จะหายใจเข้าเหมือนกับว่าเอ็นอกพยายามเอ็นอกยืดหลังหายใจออกครับเหมือนกับ cat stretch ในท่ายืนท่า cat cow ดีมากหายใจเข้าครับอีกครั้งหนึ่งหายใจออกครับแคทคาวปล่อยมือครับแล้วก็คอนทินิวอันเคิลกลับมาสู่ท่ายืนโอเคต่อไปผมจะมาลองเทสแขนคุณพิมพ์นิดนึงโอเคครับคุณพิมพ์ทำอย่างนี้ผมยืนอย่างนี้ดีกว่าคุณพิมพ์ย่องนี้ก่อนยกข้างนี้ขึ้นพาลงมายกทางนี้พาลงมายกทางนี้ครับทีนี้สุดเลยพาลงยกสุดลงทีนี้ด้านข้างครับซ้ายขวาซ้ายอีกครั้งหนึ่งขวามือสองข้างขึ้นครับแต่ว่าไม่ยืดไหล่สุดนะผมให้คุณพิมพ์เนี่ยพยายามขณะที่เรากำมือด้วยกันเนี่ยนะครับแล้วเราลดสะบักลงให้สะบักลงมาหาซี่โครงให้มากที่สุดเพราะนั้นเราจะไม่โอเวอร์รีชนะครับแค่ยกขึ้นไปเนี่ยคุณพิมพ์แล้วก็เอียงตัวครับกลับมาตรงกลางเอียงกลับมาตรงกลางอีกครั้งนึงครับ
กลับมาตรงกลางโอเคขาลงทีนี้คุณจุนจะมานั่งครับทีนี้ผมจะลองทดแบบนุ่มนวลโดยใช้กำลังจากผมก่อนที่เราจะไปใช้เครื่องมือนะครับอาเชิญนั่งครับแขนนั่งสบายสบายผมจะลองกับแขนด้านนู้นก่อนข้างปกติก่อนคือทางซ้ายใช่ไหมครับคือข้างปกติมือนี่ครับโอเคผมจะกดต้านใช่ไหมคะครับผมแล้วก็ต้านผมนะแต่เราจะทำพร้อมๆกันนะครับผมจะนับ1ถึง3 1 2 3กดต้านแล้วก็ผ่อนครับอีกครั้งนึงครับต้านแล้วก็ผ่อนสุดท้ายครับแล้วก็ผ่อนต่อไปเราจะพลิกมือเป็นท่านี้นะครับต่อไปตรงนี้เราจะแค่ประคองไว้นะผมจะดันในนี้ออกใช่ครับ1 2 3ผ่อนครับ1 2 3ผ่อน1 2 3ผ่อนทีนี้ผมจะผลักทางด้านนี้ครับไปทางด้านนู้นคุณพิมพ์กลับมาทางฝั่งตรงข้าม1 2 3ผ่อน1 2 3ผ่อน1 2 3ผ่อนโอเคครับนี่เรายกแขนนี้ขึ้นกดตรงนี้ลงนะครับ1 2 3ไม่ต้องหนักนะแค่เบาๆผ่อนดันผ่อนดันผ่อนผมจะดันศอกไปด้านหน้านะคุณพิมพ์ดันไปหลังคลายดันคลายดันคลายครับโฮลอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งมันเป็นเรื่องปกติป่ะคะที่เวลาที่เราใช้อันนี้แบบการอยู่เนี้ยกล้ามเนื้อส่วนอื่นมันจะแบบมันจะช่วยมันถ้าสมมุติว่าผมดันเยอะอาจจะเป็นไปได้ครับเพราะนั้นมันคุณผมพยายามจะได้ใช้กล้ามเนื้อเฉพาะใช่ครับเพราะว่าเขาเรียกว่า compensatory pattern ก็คือกล้ามเนื้อที่พยายามช่วยเหลือแต่มันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเป็นแบบนั้นเพราะนั้นเนี่ยคุณพิมเป็นเรื่องนี้เลยคือว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่เวลาเราออกกำลังกายเนี่ยถ้าเราใช้น้ำหนักมากเกินไปเนี่ยจะเหตุเกิดแบบการนั้นเกิดขึ้นคือบางทีเรามีความรู้สึกว่าเราอยากให้มันหนักใช่ไหมเราจะได้ออกกำลังมากใช่แต่จริงๆแล้วกล้ามเนื้อที่เราต้องการจะฝึกนั่นแหละมันก็จะถูกเมินเฉยไปอ่ะต่อไปผมจะทำอย่างนี้คุณพิมโอเคครับคุณพิมดันไปหน้าครับผมหนึ่งสองสามผ่อน1 2 3ผ่อน1 2 3ผ่อนโอเคครับเราพักทางด้านนี้อ่ะทีนี้ผมจะมาลองทางด้านนี้นะเราจะทำเหมือนเดิมครับทีนี้ผมอยากให้คุณพิมพ์เนี่ยลองสังเกตใช่ถ้าสมมติว่านั้นแล้วผมก็จะเนี่ยพิจารณาจากเรียกว่าแรงต้านที่คุณพิมพ์มีโอเคนะอย่างนี้ก่อนนะครับเริ่มจากตรงนี้นะคุณพิมพ์1 2 3ดันออกผ่อนดันออกผ่อนดันออกผ่อนตรงนี้นะครับดึงออก1 2 3 1 2 3 1 2 3โอเคครับฝั่งตรงข้าม1 2 3คุณพิมพ์ดันเข้าหาผมผ่อนหายใจออกแล้วดันนะหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ผ่อนครับเรายกตรงนี้ขึ้นทีนี้ผมดันลงนะครับ1 2 3ผ่อนมีอะไรเจ็บบ้างไหมรู้สึกไม่สะดวกสบายด้านหน้าใช่ไหมครับเกิดขึ้นด้านหน้าเอาข้างบนโอเคครับ2ผ่อนอีกครั้งหนึ่งผ่อนโอเคครับทีนี้เราก็จะเป็นด้านนี้ไปด้านหน้า1 2 3ผ่อนเป็นไงบ้างตัวนี้นี่ได้ค่ะได้เนาะผ่อนผ่อนโอเคครับอ
1 2 3ผ่อนผ่อนเป็นไงครับมีอะไรที่รู้สึกว่ามันอ่อนแอไปทางนู้นไหมไม่ผมจะผลักมือข้างนี้เข้าหาสะโพกคุณพิมพ์จะต้านแรงผมครับผม1 2 3พักครับ1 2 3เวลาพักแล้วหายใจเข้าเลยนะครับพักแล้วต้านอีกครั้งหนึ่งพักผมดึงออกครับคุณพิมพ์ดึงเข้า1 2 3พัก1 2 3พักครั้งสุดท้ายครับแล้วก็พักต่อไปเราจะยืดแขนออกครับงอตรงนี้หยุดผมทันทีนะถ้ารู้สึกเจ็บผมจะประคองอย่างนี้ไว้นะครับเดี๋ยวคุณมียกศีรษะนิดนึงผมจะดันนี้ไปทางโน้นนิดนึงโอเคครับสบายสบายครับสบายสบายแค่นี้รู้สึกแล้วรู้สึกแล้วใช่ไหมกลับคืนมานิดนึงสบายไหมหรือว่ามันแป๊บแล้วตอนนี้มันยังอยู่ในภาวะแป๊บอยู่อ่ะแสดงว่ามันเขาเรียกว่าสเปซซัมอ่ะผ่อนครับผ่อนแป๊บหนึ่งได้เดี๋ยวผมนวดให้คือมันเหมือนกับว่าพอมันไปถึงจุดนั้นปุ๊บอ่ะต่อให้เราคลายกลับมามันก็จะยังจี๊ดอยู่มันจะไม่หายมันจะไม่แบบปุ๊บหายเลยอย่างเงี้ยครับอาการอย่างนั้นเราเรียกว่าผมไม่รู้ภาษาไทยคุณพิมพ์เข้าใจคำว่า spasm ไหมเข้าใจแบบคือเกร็งแต่ว่าของคุณพิมพ์คือเกร็งแล้วก็มีเจ็บปนอยู่ด้วยเพราะว่าลักษณะอาการแบบนั้นก็คือหมายถึงว่ายังมีลักษณะของบวมการบวมช้ำอักเสบอยู่นี่ตรงเลยใช่ไหมโอเคลองดูได้นะคะลองนะค่ะทีนี้ผมจะลดยืดนิดนึงยืดนิดนึงอย่างนี้ผมเลยไม่ต้องกังวลอะไรครับเกาะหลังผมโอเคหายใจเข้าครับหายใจออกผมแค่ยืดเทนเดอร์ตัวนั้นหายใจเข้าผมจะต้องจับด้านนี้ดีกว่าโอเคครับหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกโอเคโอเคไหมตัวนั้นโอเคครับงอสองอีกครั้งหนึ่งอ่ะค่อยๆครับค่อยๆดีขึ้นแล้วเนาะแต่ไม่เป็นไรครับเราจะไม่ฝืนมันเนาะทีนี้ผมจะประคองตรงนี้ไว้คุณพิมตรงข้อมือตรงนั้นนะดันเข้าหามือผมเบาๆพักครับหายใจเข้าหายใจออกครับดันเข้าหาผมอีกครั้งหนึ่งที่ข้อมือหายใจเข้าครับหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าทีนี้ผมจะเพิ่มที่ใสอีกนิดนึงนิดเดียวครับดันครับดันหายใจเข้าผ่อนผลักผ่อนผลักหายใจเข้าผ่อนตอนหายใจออกคุณพิมพ์ตรงเนื้อที่เราเจ็บนั้นครับดันมันออกไปไว้ออกไปจากร่างกายเราหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าดีขึ้นแล้วทำไมนี่แหละครับนี่เขาเรียกว่าเป็นการ
ช้เทคนิคเขาเรียกว่า muscle energy technique คือการใช้ให้สั่งให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันหดตัวคลายตัวหดตัวคลายตัวหดตัวคลายตัวมันจะช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายตัวเองโดยธรรมชาติแล้วก็คงนี่ด้วยแหละที่ผมคลี่คลายอย่างนี้ด้วยให้มันด้วยปะปนกันไปเป็นการแล้วก็ผสมผสานเก็บอยู่ตั้งนานแต่งี้นะคุณริมเพราะว่าคนเราเนี่ยนะครับในช่วงอายุของทุกๆคนมันจะมีเขาเรียกว่าอย่างเงี้ยบางคนก็ไหล่บางคนก็หลังบางเนี่ยมันก็จะมีส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติแต่คนคนนี้ยังไม่แรงนะคนที่แรงจริงๆเขาเรียกว่า frozen shoulder คุณดิวได้ยินใช่ไหมไอ้นั่นคือมันจะเกาะติดอย่างนี้เลยอันนั้นขยับไม่ได้ยกขึ้นแบบนี้ก็ไม่ได้ไอ้นั่นคือรุนแรงแล้วครับแบบนั้นแต่ตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่า anterior shoulder painก็คือพูดง่ายๆก็คืออาการฟกช้ำของเทนเดนของไบเซปมัสเซิลก็เป็นไบเซปครับผมอันนี้คือจากไบเซปอืมแต่ก็วันนั้นไปวิเคราะห์ดูค่ะครูเพราะว่าจำได้ว่าเหมือนกับไม่ได้ไปบาดเจ็บอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยแต่ก่อนเนี้ยเคยเป็นข้างซ้ายเหมือนกับเรื่องอะไรข้อบ่าไหล่ยังหนักเลยค่ะแล้วก็เวลานั้นมันมือข้างซ้ายไม่มีแรงตัวขับรถต้องใช้มือขวาแล้วก็มือซ้ายวางจะปวดขึ้นถึงขมับถึงเนี่ยบันตาอะไรเบอร์หมดเลยเราก็เลยระวังข้างซ้ายมาถือของอะไรก็จะถือข้างขวาแล้วหลังจากนั้นน่ะข้างซ้ายมันดีขึ้นเรื่อยแต่ว่าเรายังชินกับการที่ทุกอย่างมีอะไรแล้วก็ลงข้างขวาให้ข้างขวาถือมาตลอดเราก็คิดว่ามันคงมีสักจังหวะที่มันเปรี้ยแล้วมันก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้แต่เราไม่ได้สังเกตว่ามันเปรี้ยไงเราก็คิดว่ามันแค่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทนไปเรื่อยๆจนมันคงแบบไม่ไหวมันก็คิดไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับครับบางครั้งริมการบาดเจ็บของเราเนี่ยอาจจะเกิดจากเขาเรียกว่าการไม่ได้ใช้ร่างกายตามที่มันควรจะใช้มันควรจะบาลานซ์กันใช้ใช่ครับคือการบาดเจ็บบางอย่างนี่เกิดจากเช่นการที่เรานั่งเฉยๆโดยที่ไม่ใช้กล้ามเนื้อตรงนั้นก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บก็ได้เหมือนกันเพราะว่าการเคลื่อนไหวมันมีทั้ง2แบบใช่ไหมครับถึงเราแม้ว่าคุณพิมพ์นอนอยู่อย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่ากล้ามเนื้อของคุณพิมพ์ไม่ทำงานกล้ามเนื้อทรงตัวมันยังทำงานอยู่ผมนั่งอยู่นี้ก็กล้ามเนื้อทรงตัวของผมยังทำงานอยู่เหมือนกันทีนี้การที่เรานั่งทำงานนิ่งนั่งท่านิ่งๆเหมือนนั่งทำงานอยู่กับโต๊ะคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยกล้ามเนื้อก็ยังทำงานอยู่นะครับแล้วก็ลักษณะของการทำงานที่ซ้ำๆซักซากซ้ำๆซักซากตัวนี้ครับตัวดีเลยแหละอ๋อก็เลยต้องยืดครับเพราะฉะนั้นของคุณวิมเนี่ยก็คืออย่างแรกก่อนก็คือจะต้องเดี๋ยวผมจะให้ exercise ที่บ้านแต่คุณวิมต้องทำนะเพราะ exercise พวกนี้เนี่ยจะช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งกล้ามเนื้อข้างหลังมันจะได้ช่วยประคับประคองส่วนหน้าที่เรายังบาดเจ็บอยู่นี่จะเป็นอย่างกล้ามเนื้อมันจะทำอย่างนี้ครับเพราะนั้นถ้าสมมติเราไม่สร้างให้กล้ามเนื้อด้านหลังแข็งแรงเนี่ยด้านนี้ก็ยังทำงานหนักอยู่มันก็จะไม่มีวันหายก็คือกล้ามเนื้อหลังอ่อนแอเป็นไปได้ครับเพราะกล้ามเนื้อหลังอ่อนแอเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อพวกนี้ช่วยประคับประคองไหลเพราะว่าไหลนี้มันเป็นข้อต่อแบบball and socketข้อต่อเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยมันเป็นข้อจอยอย่างเงี้ยฮะข้อต่อลูกบอลที่เป็นลูกบอลเหมือนกันในฮิปของเราเนี่ยอ่ะพักนิดนึงมันจะลึกใช่ไหมครับข้อต่อนี้มันจะลึกมันจะเพราะว่ามันต้องรับน้ำหนักของเรามันก็จะไม่เกิดการเรียกว่า dislocated คือมันหลุดออกจากเบ้าได้ง่ายแต่ข้อไหล่ของเราเป็นอย่างนั้นก็คือตัวเบ้าของมันเนี่ยไม่ลึกครับมันไม่ลึกมากเพราะนั้นเหตุการณ์อย่างนี้พอมันไม่ลึกมากเกิดอะไรขึ้นกล้ามเนื้อที่มันยึดเกาะติดอยู่กับกระดูกต้นแขนมันจะต้องทำงานหนักเพื่อที่จะทรงเสถียรของไหล่ของเราไว้ได้เพราะนั้นกล้ามเนื้อพวกนี้ก็จะเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บได้มากนะครับอ่ะ
คล่องแล้วเนี่ยโอ้ใช่นี่กำลังทดสอบถ้างั้นตอนนี้คลายไปแล้วทีนี้ผมจะให้คุณพิมออกกำลังแล้วนะได้ค่ะแล้วก็เราจะไม่ใช้น้ำหนักเยอะเราจะใช้น้ำหนักแค่พอสมควรเพื่อที่จะก็คือประสานกล้ามเนื้อยังทำงานอยู่แต่ไม่ทำให้มันบอบช้ำว่าอย่างนั้นอ่ะบิมโอเคเราเริ่มด้วยท่านี้นะพยายามนะครับตอนนี้คุณหนึ่งต้องเตรียมพร้อมว่าคอจะต้องทำงานตลอดเวลาเลยนะระหว่างที่คลายกลับจะต้องโฟกัสตรงนั้นอย่าปล่อยให้สปริงเนี่ยมันทำงานเหนือเราต้องเป็นบอสกับมันนะครับอันดับแรกครับคุณวิมฝ่ามือครับพลิกไปด้านหลังครับหายใจเข้าครับหายใจออกครับเปิดอกแล้วก็ดันสปริงไปด้านหลังแล้วค่อยๆ คลายครับหายใจเข้าหายใจออกครับพุชหายใจเข้าค่อยๆสปริงเป็นไงมั่งหนักไปไหมครับหรือว่ายังไงได้นะแต่มันก็ไม่ควรจะต้องแบบว่าดึงไปได้ไกลมากประมาณนี้ก็คือได้ยังได้อยู่ครับตอนนี้เราวอร์มก่อนพิมพ์นี่ยังวอร์มอยู่ยังวอร์มอยู่นะอีก2ครั้งครับเดี๋ยวถ้าคุณพิมพ์ต้องการให้ผมลดสปริงก็ลดได้เลยนะครับลดได้เหมือนกันเพราะว่าผมต้องการเราต้องการที่จะเน้น range of motion ก่อนโอเคต่อไปครับหายใจเข้าหายใจออกคุณพิมพ์ดึงครับดึง strap มาที่สะโพกยังเหมือนเดิมครับท่าเดิมแขนตรงครับดึงมาโอเคครับต่อไปครับคุณพิมพ์หายใจเข้าหายใจออกผลักให้ไกลที่สุดไปด้านหลังหยุดที่สะโพกผลักไปด้านหลังหยุดที่สะโพกผลักไปด้านหลังให้ไกลหยุดที่สะโพกอีก2ครั้งครับแล้วพักครับโอเครอตรงนั้นแป๊บนึงครับคุณพิมท่าเดิมคุณพิมแต่ผมจะเติมนี้ลงไปครับคุณพิมจะทำอย่างนี้ดึงมาก่อนที่สะโพกนะครับหายใจเข้าหายใจออกคุณพิมพลักสเตรปไปให้ไกลที่สุดแล้วก็ hold ไว้ตรงนั้นนะแล้วคุณพิมก็จะหันหน้าไปทางขวาหันกลับมาตรงกลางหันไปทางซ้ายหันกลับมาตรงกลางแล้วคลายนะแล้วเราก็จะ repeat โอเคหายใจเข้าครับหายใจออกดึงครับให้สุดเลยโอเคครับหน้าหันตรงกลางซ้ายตรงกลางคลายสเตรปหายใจเข้าหายใจออกดึงครับคลายเลยครับ extend ทีนี้เราหันทางซ้ายก่อนครับเราจะสลับข้างตรงกลางขวาตรงกลางแล้วพักครับอีกข้างละหนึ่งครับดึงไปหลังเลยครับลดสะบักลงขวาตรงกลางซ้ายตรงกลางดีครับทางสุดท้ายครับดันให้สุดเลยกล้ามเนื้อทริเซปทำงานตอนนี้คือกล้ามเนื้อตัวนี้ครับตัวนี้แหละแล้วก็ตรงนี้โรเตเตอร์คัฟแล้วก็พักโอเคนะโอเคครับทีนี้สอดสเตรปเข้าไปในนี้ครับในข้อศอกของเราดีครับฝ่ามือหันเข้าหากันนะครับหายใจเข้าครับบ่ายมือออกไปทางด้านข้างหายใจออกหายใจออกกลับเข้ามาครับหายใจเข้าแล้วก็ผ่อนดีครับคุณพิมหายใจเข้ากลับมาครับเปลี่ยนลมหายใจหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกครับทีนี้ผมจะเน้นดีเทลสักนิดนึงนะครับทำไปเรื่อยครับคุณพิมทีนี้พอตอนคุณพิมเปิดเนี่ยนะครับแล้วเราเลื่อนสะบักเข้าหากันดีครับพอตอนปิดสะบักกลางออกสะบักหุบกลางสะบักยกศอกสูงขึ้นนิดนึงดีครับ
ทีนี้คุณพิมพ์ครับโฟกัสที่กล้ามเนื้อระหว่างสะบักตรงนี้นะรอมบอยด์หดมันเข้ามาดีครับแล้วก็หุบเข้าไปครั้งสุดท้ายครับหุบสะบักกลางข้อศอกแล้วก็คลายพักดีมากรู้สึกเป็นไงมั่งนี่ค่ะเป็นคุณพยาบาลที่ระหว่างจะให้ท่าเยอะเลยเราเอาไม่มีเจ็บไม่มีอะไรนะคุณพิมนะยังไม่มีเจ็บนะอ้าวต่อไปครับต่อไปผมจะใส่ท่าเพิ่มความแข็งๆกล้ามเนื้อตรงนี้นิดนึงแล้วก็ใส่ท่าโรเทชันของทรังค์คุณพิมพ์ฉวยสเตรปฝั่งตรงข้ามครับเป็นท่าสลับข้างตรงนี้ครับคุณพิมพ์ตรงบริเวณนี้บริเวณตรงน็อตมันครับผมได้ครับอ่ะเราจะเริ่มอย่างนี้ก่อนครับเหมือนท่า rowing บิมหายใจเข้าพอหายใจออกครับศอกดึงไปทางด้านหลังโอเคครับแล้วก็ผ่อนหายใจออกดึงหายใจเข้าผ่อนหายใจออกดึงครับตรงนี้อีกแล้วกล้ามเนื้อชิ้นเดิมหายใจออกหายใจเข้าดึงหายใจออกสุดท้ายครับสำหรับดับเบิลอาร์มหายใจเข้าแล้วก็คลายทีนี้เราจะทำแขนเดี่ยวนะครับหายใจเข้าครับบิมหายใจออกครับดึงศอกด้านขวาไปด้านหลังผ่อนคลายด้านซ้ายแล้วก็เอี้ยวตัวครับหมุนตัวไปทางด้านหลังบิมไปอยู่ในท่านี้เลยได้ครับไม่เป็นไรมันจะหมุนไปอย่างนี้นะครับแล้วก็คลายกลับมาหายใจเข้าสลับข้างครับหายใจออกแขนซ้ายดีครับรักษาตรงนี้ระดับนี้ไหมนะครับหมายถึงว่าเราจะไม่ยกไหล่ขึ้นใช้กล้ามเนื้อตรงนี้นะครับประคองสะบักให้อยู่ใกล้กับซี่โครงไว้แล้วก็ใช้กล้ามเนื้อด้านหลังส่วนนี้นะครับดึงโอเคครับคุณพิมพ์ทำไปเรื่อยนะผมจะลองดูความแตกต่างของมูฟเมนต์ตัวนี้โอเคเดี๋ยวโน้มตัวไปด้านหน้านิดนึงหมายถึงว่าเราจะไม่ใช้กล้ามเนื้อหลังใช้กล้ามเนื้อแขนมากกว่ากล้ามเนื้อหลังดีครับมองไปครับมองไปด้านหลังดีสุดท้ายครับพิมพ์เริ่มด้านนี้ไหมเมื่อกี้เริ่มด้านนี้ใช่ไหมครับเมื่อกี้ใช่แล้วเราก็เสร็จทางด้านซ้ายแล้วกลับเข้ามาโอเคเป็นไงมั่งท่าสุดท้ายครับท่านี้คุณพิมพ์วางเท้าด้านหนึ่งตรงนี้ครับตรง head rest position ครับเราจะเป็น single knee แล้วเราจะ bicep ครับทีนี้แล้วเราจะยกมือขึ้นครับในท่าแบบนี้ครับแขนตึงหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ายืดหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกดีครับสวยงามหายใจออกโอเคสลับข้างครับคุณวิมสลับเข่าสลับขาโอเคครับแล้วดึงยืดตรงแล้วดึงยืดตรงดึงตรงดึงตรงดึงสุดท้ายครับตรงแล้วดึงคุณพิมพ์พักอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งครับพักอยู่ท่าเดิมแป๊บหนึ่งผมขอ5ครั้งเหมือนเดิมโฟกัสนะครับเพราะว่าขึ้นมา1หนักขึ้น1ควอเตอร์คุณพิมพ์ไม่จำเป็นจะต้องยืดแขนให้สุดก็ได้ถ้าสมมุติว่าเกิดอาการที่ไม่สบายที่กล้ามเนื้อไบเซปนะครับหรือตรงที่ช่วงไหล่เราแค่
ปิดออกไปแต่ไม่จำเป็นต้องสุดเลยก็ได้แล้วกลับมา5ครั้งนะครับแล้วเราจะสลับด้านอีกครั้งหนึ่งนั่นครั้งที่4ละแล้วก็ครั้งที่5แล้วก็เสร็จสิ้นครับสลับขาโอเคครับ5ชุดสุดท้ายก่อนดึงนะครับจัดท่าวางให้ได้ส่วนสมดุล นะครับแล้วเริ่มเลยครับหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าออก2ครั้งสุดท้ายครับ2และ1และพักโอเคทีนี้เราจะหันหน้าไปทางโน้นครับคุณพิมพ์นั่งท่านี้ครับเหมือนกับท่าแบบนี้ครับต้องครับแล้วถ้าเกิดเมื่อยขึ้นมาเราก็พับเพียบลงไปเลยก็ได้นะครับโอเคพิมพ์นั่งตรงนู้นเลยครับนั่งบนใช่ใช่เพราะใช่เสร็จทีนี้เราจะโน้มตัวไปด้านหน้าแต่ผมอยากให้คุณพิมพ์เนี่ยเก็บผมลดนี่ก่อนลดนี่ก่อนเพราะอาจจะหนักไปเราเริ่มด้วยฮักกะทรีก่อนนะคุณพิมพ์ก็เริ่มด้วยท่ากลางมือออกด้านข้างอย่างนี้นะครับให้แขนเราเหมือนกับรูปตัว C แล้วก็เราก็โน้มตัวไปด้านหน้านิดนึงเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคอมัสโซนิดนึงมองไปด้านหน้านะครับหนังไม่โค้งนะครับหลังตรงแค่โน้มตัวไปหายใจเข้าแล้วเราก็ฮักเข้ามานะครับหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกแรงต้านเป็นไงบ้างคุณพิมโอเคไหมแล้วก็ฮักเข้ามาแล้วก็ฮักเข้ามาครั้งสุดท้ายครับแล้วหยุดทำต่อไปคุณพิมพ์เป็นท่าสกู๊ปจากตรงนี้นะครับคุณพิมพ์จากตัวลำตัวยังเหมือนเดิมนะครับเริ่มจากสะโพกเราก็เหมือนกับชอนขึ้นไปหาเทมโปก็คือทัดดอกไม้นะครับแล้วหายใจเข้าลงมาตรงสะโพกอีกครั้งนึงครับอย่าให้เลยสะโพกนะครับหายใจออกหายใจเข้าดีครับหายใจออกขากลับทานนิดนึงครับขากลับนี่เราต้านมันนิดนึงนะครับอย่าปล่อยให้กล้ามเนื้อมันหยุดทำงานต้านไว้ดีครับดีครับแล้วก็ push หายใจออก slow down ต้านมันดีครับครั้งสุดท้าย push แล้วก็ค่อยๆกลับลงมาดีมากครับสุดท้ายครับท่าสุดท้าย salute อยู่ตรงนี้ครับทีนี้ strap มาอยู่ที่ทัดดอกไม้ของคุณพิมพ์นะแล้วเราก็ยืดออกหนักไปไหมต้องลดไหมครับคิดว่าลองแบบได้ครับได้โอเคให้สเตรปมันอยู่เหนือไหล่นะครับเพราะนั้นคุณพิมพ์อาจจะต้องใช้เขาเรียกว่าระยะระหว่างข้อมือกับไหล่มันจะต้องอยู่เหนือไหล่ขึ้นไปนะครับลักษณะแบบนี้ใช่ถ้าสมมุติว่ามันยังเสียดสีอย่างนี้แสดงว่ามืออาจจะต้องขึ้นแล้วก็โน้มตัวไปด้านหน้าอีกนิดนึงถูกต้องครับแบบนั้นเลยสวยครับสวยเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมได้โอเคคุณพิมพ์ทำไปให้ผมลดสปริงไหมโอเคงั้นเดี๋ยวผมก็ผมมุมนี้ครับมุมนี้สวยลดตัวไปด้านหน้านิดนึงครับโอเคดีครับไปเรื่อยๆครับหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าสุดท้ายครับคุณสวยมากแล้วก็ผ่อนโอเคครับค่อยๆคลายเดี๋ยวผมช่วย
เสมอเลยว่าแขนคุณพิมพ์เนี่ยอยู่เหมือนรูปตัว C แล้วเราก็ดึกตัวตรงนะครับหายใจเข้าพอหายใจออกเหมือนกับว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่อย่างเดียวกัน1ชิ้นดึงมันผ่านลำตัวถูกต้องครับแล้วก็มือด้านนี้คุณพิมพ์อาจจะวางตรงนี้ก็ได้ดีครับแค่5ครั้งพอคุณพิมพ์พอครบ5ครั้งคุณพิมพ์ก็สลับมืออันนี้เราก็จะใช้ anterior muscle ก็คือยังไบเซปอยู่นะแล้วก็จะมี serratus ตรงนั้นนิดหน่อยแล้วด้านนั้นครับเราจะใช้กล้ามเนื้อด้านหลังตรงนี้ครับดึงผ่านไปเลยครับดึงออกไปดีครับให้ฝ่ามือหงายขึ้นหาเพดาน5ครั้งเหมือนกันพิมพ์ control นะครับ control จากกล้ามเนื้อต้นแขนถูกต้องครับพอครบ5ต่อไปครับคุณพิมพ์เราจะใช้2มือครับกำตรงสเตปเปอร์เลยทั้ง2อันครับแล้วก็ยื่นแขนออกไปทีนี้การจะเราจะใช้ท่าบิดหมุนตัวผสมประสานนะครับคุณพิมพ์ก็จะดึงออกมาแล้วก็โรเตทกลับมาครับถูกต้องครับ2สามคุณพินมองไปทางด้านนู้นด้วยนะครับมองไปทางด้านที่เราเลื่อนไปเพราะว่าการมองเนี่ยจะช่วยเพิ่ม range ช่วยเพิ่มพิสัยการเคลื่อนไหวถูกต้องครับคือกล้ามเนื้อด้านหลังแล้วก็กระดูกสันหลังทั้งชิ้นเลยมันบิดหมุนไปด้วยกันทั้งหมดโอเคต่อไปคุณพิมพ์ยังสองข้างอยู่แค่อย่างนี้ครับคุณพิมพ์แค่ดึงออกไปแล้วก็พยายามคอนโทรลครับดึงกลับดึงออกดึงออก2และ1ดีครับโอเคเราจะจบด้วยไทรเซปส์คุณพิมจะต้องใช้มือขวาครับกำสตรัปไว้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะหนักไปหรือเปล่าลดก่อนนะลดก่อนมันเบานะเพราะนั้นคุณพิมพยายามดึงช้าๆนะครับเราจะทำท่าไทรเซปส์คุณพิมจะทำอย่างนี้นะครับดึงสตรัปออกไปแล้วก็ดึงขึ้นไปด้านบนโน้มตัวไปด้านหน้าใช้มือซ้ายเกาะอยู่ที่ shoulder rest แล้วก็คุณพิมพ์ก็จะอยู่ในท่านี้หงายมือขึ้นไปหาเพดานแล้วเราก็จะยืดแขนออกใช่ครับหายใจออกยืดดีครับ2ท่าสวยครับต้องถ่ายรูปอีกนิดนึงพยายามอย่าเด้งสะโพกไปหน้านะครับให้ลำตัวตรงดีครับคุณพิมพ์เดี๋ยวผมขอจัดท่านิดนึงดีครับครั้งสุดท้ายครับสวยมากโอเคครับเยี่ยมหยุดทำครับแล้วเราก็สลับข้างเดี๋ยวผมเพิ่มจำท่าได้ไหมโอเคนะอย่างละ5ไทรเซปก่อนทีนี้เราก็จะได้เช็คโพสเชอร์ของเราไปด้วยโอเคครับเริ่มได้เฉพาะระยางนะครับตอนนี้คือกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนี่คือนิ่งเลยคอนโทรลครับแล้วก็สลับแขนดึงฝ่ามือขึ้นบนนะครับคุณดิมอยากอ
ทีนี้สองมือครับแล้วก็หายใจเข้าหายใจออก rotate control ครับแล้วก็หมุนหมุนสุดท้ายครับอยู่ตรงนี้ครับมือเข้าหาอกผลักมือออกจากอกเข้าหาอกตอนนี้เตียงนิ่งเลยนะครับเตียงนิ่งเลย3 4และ5ดีมากครับแล้วก็กลับมาโอเคผมล็อตสปริงเป็นท่าไตรเซปโอเคครับฝ่ามือขึ้นบนนะโอเคครับมองไปด้านหน้าคุณฟินมองไปด้านหน้าโอเคครับแล้วก็ยืดสองสามสี่ห้าสวยงามสวยงามพักครับโอเคลงพิมครับหายใจเข้าหายใจออกครับยกตัวขึ้นแขนลงนี้กลับลงไปหายใจเข้าหายใจออกขึ้นมาครับหายใจเข้าเราจะต่อด้วยท่า100คุณพิมพ์หยุดอยู่ตรงนี้ครับแล้วเราจะทำอย่างนี้ครับดีครับคุณพิมหายใจเข้า5ครั้งหายใจออก5ครั้งตีแขนอย่างละ5ของ1ลมหายใจคุณพิมพักนิดนึงครับกลับแขนขึ้นท่ายืดพักนิดหนึ่งโอเคครับกลับไปท่า100เหมือนเดิมทีนี้ยืดขาออกไปนิดนึงครับยืดขาออกไปนิดนึงดีครับต่อเลยครับต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 บโอเคครับพักลงกลับไปครับคอเป็นไงมั่งโอเคนะไม่เกรงไม่อะไรนะครับคุณบินท่า100เนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าท่าขาของเราเนี่ยต่ำเท่าไหร่มันก็จะทำให้ยากขึ้นไปเท่านั้นนะครับผมให้เคล็ดลับนิดนึงคุณพิมพ์ที่จะทำคุณพิมพ์ให้มีกำลังจากโพสตีเรียจากด้านหลังมากขึ้นก็คือคุณพิมพ์ทำเท้าแบบนี้ครับจะช่วยได้มากเลยเนี่ย turn out อย่างเงี้ยครับนะ turn out นิดนึงแล้วเราก็ลดลงแล้วก็เก็บท่า turn out เนี่ยครับไว้หมายความว่าเวลาเรา turn out เนี่ยคุณให้รู้สึกเลยว่ากล้ามเนื้อแก้มก้นเนี่ยมันบีบเข้าหากันแล้วเราก็ตบไปเลยครับมันจะช่วยให้เรามีกำลังมากขึ้นแค่ลองครับแค่ลองสักนิดนึงแค่ลองสักนิดนึงยืดตัวยืดขาแล้วก็ยกตัวขึ้นในขณะเดียวกันนั่นแหละครับแล้วก็เราก็ลดลงแล้วก็หมุนขาออกอย่างนี้เลยครับแล้วก็กล้ามเนื้อแก้มก้นบิดเข้าหากันแล้วก็ส่งขานี้ไว้ครับ turn out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  นั่นแหละดีครับโอเคพิมพักครับพักนี่แค่เป็นเขาเรียกว่าเป็นความหลากหลายของท่าที่ง่ายที่สุดคือท่านี้นี่คือง่ายแล้วเพราะว่ามันพักไงเนี่ยมันอยู่ที่ท่าพักถ้าอย่างนี้เราควรจะทำถึงร้อยเลยแต่ถ้าลงมาอย่างนี้ผมว่าบางทีอาจจะไม่ถึงก็ได้แต่ถ้ามันก็อยู่ที่โกนะถ้าเราอยาก จะได้อยู่ที่โกอยู่ที่โกอ่ะนี่ต่อไปนี่ผมบอกตรงๆว่าเป็นท่าแอดวานซ์นิดนึงแต่ผมคิดว่าคุณพิมพ์ทำได้น่าจะโอเคอ่ะหายใจเข้าครับหายใจออกแล้วกางขาออกแล้วก็เคิร์ลับไปตรงกลางหายใจเข้าลดตัวกลับสู่ท่าเริ่มต้นหายใจออก
ยังเทิร์นเอาท์อีกนะครับขาตรงแล้วก็บิดออกทั้งสองข้างถูกครับแล้วก็กลับมาเทิร์นเอาท์ใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับพยายามยกอกออกจากเตียงให้ได้ดีครับหายใจเข้าครั้งสุดท้ายหายใจออกแล้วกลับมาท่าออบลิกก็คือใช้กล้ามเนื้ อด้านข้างของท้องคุณมีไปทำนี้นะครับก็คือเรายกขาขึ้นให้ขาด้านหนึ่งอยู่ด้านหน้าขาด้านขายังเทิร์นเอาท์อยู่นะคุณพิมพ์พลิกขาอย่างนี้แล้วก็เอียงตัวมาด้านนี้พอกลับลงตัวสู่เตียงเรากางขาออกแขนมาอยู่ตรงนี้ขาเข้าหากันแขนไปยังอีกข้างหนึ่งโอเคไหมยากไปไหมลองดูสิลองหัดท่าขาก่อนดูโอเคเยี่ยมเยี่ยมครับเยี่ยมแล้วลงไปขาออกโอเคครับเยี่ยมมากเลยไปเรื่อยๆดีครับดีนี่เนี่ยเป็นลูกค้าแอดวานซ์ได้เลยนะเนี่ย ดีครับดีเทิร์นเอาไว้นะครับขาไม่ว่ามันจะกลางหรือจะหุบต้องเทิร์นเอาบิดออกไว้สุดท้ายครับหรือว่าจบให้ครบซ้ายขวาเท่าเทียมกันโอเคดีมากท่าแขนพอละนะคุณพิมพ์ท่าได้ feed in strap ได้ท่าอะไรบ้างได้ช็อตสปายลองสปายพวกนี้ได้บ้างปะคือแปลว่าอะไรที่เท้าเหยียดขึ้นไปข้างบนนู้นเลยได้เหรอครับโอเคเดี๋ยวผมต้องลดนู้นก่อนแล้วก็สปริงก็ต้องอาจจะเพิ่มนิดนึงเดี๋ยวต้องลดเดี๋ยวผมลดให้นี่ครับทีนี้ผมจะต้องคงจะต้องใช้สปริงแดงคุณพิมพ์เพราะว่าดูก่อนเพราะว่าใช้สปริงหนักเนี่ยมันอาจจะทำให้ดันที่หลังได้โอเคนะโอเคครับช็อตสปายก่อนไหมก็คือเราจะขึ้นอย่างนี้ครับคุณพิมช็อตสปายใช่ช็อตสปายอย่างนี้ครับขึ้นแล้วเราก็คลิกขาออกงอขาแล้วก็ลดลำตัวลงนะนั่นคือช็อตสปายโอเคครับขึ้นเลยคุณพิมขึ้นไปเลยไม่เป็นไรครับได้ปกติมันจะต้องหนักกว่านี้ใช่ไหมใช่คุณมิมอย่างนี้เลยครับคือถ้าสปริงหนักเนี่ยมันจะดึงเราไปด้านนู้นมากแล้วเราก็จะใช้คอน้อยลงเพราะนั้นสปริงเดี๋ยวอ๋อผมเติมนี่ให้นิดนึงก่อนเดี๋ยวดูว่าคุณพิมจะอาจจะต้องใช้โมเมนตัมนิดนึงยกขึ้นเลยครับยกปุ๊บดีครับเทิร์นเอาท์คอดีครับทีนี้รักษาระยะตรงนี้ไว้คุณมิงอย่างอตัวมากทีนี้เราจะเวิร์กที่กระดูกสันหลังครับลดกระดูกสันหลังลงทีละข้อต่อแล้วก็ดันขาไปหาบาร์ด้วยครับในขณะเดียวกันเราก็จะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อสะโพกมันทำงานในขณะที่เราดันออกเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่ท่าที่เราห่อตัวแล้วพักนะมันจะไม่ได้ห่อตัวแล้วพักมันจะไม่มีการพักเลยดามจะไม่มีท่าพักมันคือกล้ามเนื้อจะต้องทำงานตลอดเวลาและสิ้นสุดด้วยท่าเท้าขนานนะโอเคพิมเริ่มยกขึ้นเลยครับยกปุ๊บคุณพิมจะต้องพาเท้าไปหาหน้าครับยกไปหาหน้าเหนือศีรษะได้นั่นแหละครับเทิร์นเอาท์งออ้าวรักษาระยะนี้ไว้คุณพิมทีนี้กระดูกสันหลังครับลงแล้วก็ดันเท้าไปหาบาร์ในขณะเดียวกันพอเท้ายืดออกแล้วเราถึงจะพาขากลับเข้าสู่ท่าขนานอีกครั้งไหมโอเคครับหายใจเข้าหายใจออกขึ้นเลยครับปุ๊บโอเค turn out bend ลงครับทีละอันทีละอันทีละข้อทีละซี่กระดูกและผลักออกดีมากคุณพิมพ์อ่ะขึ้นมาหาตรงนี้นิดนึง
โอเคนั่นคือ short spine นะอ๋อนั่นคือ short spine ทีนี้ long spine จะไม่มีงอขาไม่มีพับขาครับก็คือขึ้นไปตรงๆใช่แล้วเราจะลงมากับขาตรงลงขาตรงครับผมโอเคนะโอเคครับหายใจเข้าหายใจออกขึ้นเลยครับสุดถึงหน้าเลยเปิดขาออกขนาดไหล articulate down ขาตรงครับลงมาทีละซี่กระดูกทีละซี่กระดูกซี่กระดูกดีครับไม่เป็นไรลงมาขาชิดปิดปรับขึ้นไปครับหายใจเข้าหายใจออกหาหน้าครับขึ้นถึงนี่เลยนี่ต้องได้ตรงนี้ขากลางออกลดลำตัวลงจากกระดูกสันหลังขายังยืดยาวอยู่ทีละข้อดีมากหุบขาครั้งสุดท้ายครับหายใจเข้าขึ้นแล้วครับคุณมิมดีมาก yes นั่นแหละแล้วก็ลงครับทีละข้อกระดูกทรวงอกส่วนเอวและสะโพกสุดท้ายขาออกและหุบขาโอเคพักครับคุณพิมมูดไม่เหมือนพิมมาดีมากเลยนะครับเหลือแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องมาดีนะครับพอผมบอกว่าคุณพิมหายใจเข้าเตรียมตัวหายใจออกนะคุณพิมยกแขนขึ้นให้สูงที่สุดแล้วก็หุบสะบักเข้าหากันให้ใกล้ที่สุดเลยนะครับโอเคครับยกตัวขึ้นหุบสะบักเข้าหากันแล้วยกแขนให้สูงที่สุดเลยแล้วก็บีบสะบักเข้าหากันหกเข้ามาเนี่ยไปเรื่อยเลยครับคอยาวโอเค30วิครับหนีบเข้าหากันยกแขนให้สูงจากสะโพกให้มากที่สุดโอเคครับพักคุณเพ็ญทำท่านี้เนาะทุกวัน30วิ 3-5 เซตควรจะแบบว่าต่อเนื่องกันเหมือนว่าทำรวดเดียวเลย 3-5 ครั้งไปเลยไม่ใช่3ครั้งตอนเช้า2ครั้งตอนเย็นรวดเดียวครั้งเดียวครับค่ะใช่เดี๋ยวผมขอน้ำนิดนึง